บาะหนังมันขาดเฮ้ยโอ้โหใครนั่งวะน่ะบานก็เวลาก็ประมาณสัก2ทุ่มกำลังจะกลับก็ได้ขับรถมา2คันกับพี่คนนึงแล้วพอดีอ่ะมันเป็นทางมืดเปี่ยวแถมไม่มีบ้านคนก็ขับมาเรื่อยๆมาถึงจุดตรงนั้นก็เห็นไม่รู้ว่าใช่คนหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างก็เลยได้โทรถามพี่พันหน้าคนว่าได้เห็นไหมพี่คนบอกว่าไม่เห็นผมก็เอ๊ะยังไงดีก็เลยกลับมาถึงบ้านก็เลยมาดูกล้องที่หน้ารถแล้วก็พอมาเปิดดูก็ได้เห็นเป็นรูปลักษณะเป็นรูปคล้ายคนมีใส่เสื้อผ้าเก่าๆหน่อยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรืออะไรแต่ถ้าเกิดเป็นคนมันก็อันตรายไงผมก็ตกใจมันจะเดือดร้อนเราที่แบบว่าขับมามืดๆแล้วแบบเห็นอะไรแบบนี้เกี่ยวหนังอะเบาะหนังมันขาดเฮ้ยโอ้โหใครนั่งวะน่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม